คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งด้วยครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้เป็นอาหารซึ่งเรียกว่ายูนิคแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครก็มีเฉพาะที่ด้วยใช่ครับเคยได้ยินชื่อคำว่ามะม่วงเบาใช่ไหมครับเคยครับหลายๆท่านไม่รู้ดูรายการยังไม่รู้เรื่องกันนึกว่ามะม่วงมันเบามากๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับก็เมื่อกี้หนูยกขึ้นมาตอนช่วยเขาจัดเนี่ยมันก็ไม่เบานะหนักนะหนักนะแต่มันชื่อมะม่วงเบามะม่วงเบาในที่นี้หมายถึงมะม่วงที่มันยังไม่แก่จัดบางคนเขาไม่มันเป็นมะม่วงชนิดนี้ครับเป็นมะม่วงที่ออก3ฤดูนะครับแถวบ้านภาคกลางเขาเรียกมะม่วง3ฤดูบางที่เรียกมะม่วงกะล่อนเพราะลูกมันเล็กๆนะครับก็แล้วแต่หลากหลายพื้นที่ที่จะเรียกกันไปแต่ว่าอันนี้ถ้าอยู่ใต้เรียกมะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงเบาที่ว่านี่ก็คือจริงๆแล้วมันยังไม่ได้แก่จัดอ่ะแล้วมันก็เลยมันยังคงความเปรี้ยวอยู่ค่อนข้างมหาศาลเลยแต่มะม่วงเบาเวลาเอามาทำแช่อิ่มทำไมครับกินกันแล้วเป็นไงฮะไอ้แว่นมันหยิบชิมแล้วใช่ฮะแล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะตาแปะคนนี้ก็กินครับอ่ะตาแปะนี่กินไอ้แว่นนี่กินแต่เธอเนี่ยเอามาทั้งจานเลยเธอเนี่ยไปหาดใหญ่ต้องซื้อทุกครั้งจริงครับแต่คราวนี้ไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่แล้วแล้วก็มาดูว่าเขาทำกันอย่างไรอยู่ที่ลาดพร้าวซอย71นี่เองนะครับชื่อร้านคือครัวพี่เล็กหาดใหญ่เขาเอามะม่วงเบามาทำแช่อิ่มที่สำคัญที่สุดเอามาออกรายการคือสิ่งที่เขาใส่ลงไปเมื่อกี้ก่อนออกรายการคุณอ้อถามเลยอ่ะครับกินเยอะๆมันอันตรายไหมอะไรมันอยู่ที่เขาใส่อะไรลงไปต่างหากมันจะอันตรายไหมแต่เจ้านี้การันตีได้ว่าเห็นยังไงบอกสูตรแบบนั้นทำอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพันเลิศชูลักษณะเดชาจากร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่ครับมาเร็วมากเลยมาเร็วไปเร็วเมื่อก่อนอยู่ประกันเมื่อก่อนประกันเคลมเร็วพันเลิศครัวพี่เล็กหาดใหญ่อยู่ตรงไหนครับอยู่ลาดพร้าว71ครับเข้าจากปากทางลาดพร้าว800เมตรร้านจะอยู่ขวามือเข้าไปประมาณ800เมตรทางลาดพร้าว71ถนนลาดพร้าวเลี้ยวเข้าไป800เมตรอยู่ขวาร้านจะอยู่ขวามืออยู่ขวามือนะครับเราเด่นทางด้านมะม่วงเบาแช่อิ่มเหรอครับหรือเด่นเรื่องอะไรบ้างจริงๆก็จะเป็นร้านอาหารใต้จีนซีฟู้ดอาหารใต้จีนซีฟู้ดก็ไปทำฝรั่งมันด้วยเลยครับไม่ใช่เขามีหลากหลายมีหลากหลายไปเจอมาไปทำมาท่านผู้ชมคือขายอาหารเนี่ยร้านอาหารจริงๆแล้วก็ขายอาหารใต้เพราะเป็นคนใต้แล้วก็อาหารจีนแน่นอนคนใต้กินอยู่แล้วและซีฟู้ดก็แง่ๆทางใต้ก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าก็มาทำอันนี้เสริมเล่นๆสนุกตอนแรกอ่ะทำนะให้ลูกค้าได้กินอร่อยๆกันหลังๆมันไม่ใช่เสริมเล่นแล้วท่านผู้ชมมันกลายเป็นว่าลูกค้าทุกคนมาก็เธอมะม่วงเบาแช่อิ่มใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นงานหลักเลยมันมีขายทั้งปีไหมครับมีทั้งปีครับเลยครับอย่างที่คุณโก้พูดเลยเดี๋ยวมันออกคือจะออกตลอดคือจริงๆไม่มีฤดูซะด้วยซ้ำคือจะออกดอกติดก็ออกเลยดอกติดออกเลยอ๋อเหรออยู่ที่ถ้าฝนตกหนักอย่างเงี้ยดอกร่วงก็จะมีน้อยถ้าฝนตกหนักแล้วอยู่ทางจังหวัดอะไรครับที่ต้องเป็นมะม่วงที่สงขลาจริงๆมะม่วงเบาเนี่ยมีแทบทุกที่ในภาคใต้แต่ว่าฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมนี่คือต้องเป็นมะม่วงที่มาจากสงขลาคือน่าจะเป็นที่ดินด้วยครับทำให้มะม่วงเนี่ยผิวสวยแล้วก็ยางจะหอมแต่ถ้าไปเป็นที่ของจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ของทางจังหวัดอื่นเนี่ยยางจะน้อยแล้วก็เปลือกจะหนาทำให้ไม่มีกลิ่นหอมเท่าของสงขลาครับนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราได้รับความรู้แล้วว่าคำว่ามะม่วงเบาเนี่ยที่ว่าเนี่ยแช่อิ่มจริงเขานะตัวเขาบอกถ้าที่อื่นเขาไม่ทำเขาจะเอาเฉพาะมะม่วงของสงขลาเท่านั้นถ้ายังไงผมจะขออนุญาตได้ครับได้ครับขออนุญาตครับขอมีดเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าบีบได้เลยครับไม่เดี๋ยวให้เขาทำได้เออนี่เขาจะบีบจะมีน้ำยางจะออกมาเขาจะให้น้ำยางไม่ไปนี่ไงนี่คุณอย่าดูกันเองให้กล้องดูฮะโอเคครับนี่คือถ้าเป็นมะม่วงของทางภาคอื่นหรือไปปลูกที่อื่นเนี่ยน้ำยางมันจะไม่ออกอย่างนี้แล้วมันหอมไหมคุณดมเนี่ยคุณดมไม่ต้องโทษทีดมจริงๆมันหอมจริงๆมันหอมจริงๆไม่แกล้งผมถึงบอกว่าไปหาดใหญ่แล้วเปลือกมันจะบางเปลือกจะบางครับบางกว่าอันนี้กรรมวิธีในการทำก็เลยใช้มะม่วงของสงขลาแต่นี่พอท่านทราบแล้วเขาทำยังไงมันมีกรรมวิธีท่านผู้ชมที่แตกต่างออกไปอีกเราจะดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเขาทำกันอย่างไรมะม่วงเบาแช่อิ่มครับท่านผู้ชมครับนี่คือครัวพี่เล็กหาดใหญ่นะฮะแต่ไม่ได้อยู่หาดใหญ่นะคุณนวัดอยู่ที่ลาดพร้าว71นี่มะม่วงเบาของทั้งหมดกรรมวิธีทั้งหมดมีแค่นั้นจริงๆทั้งหมดมีเท่าที่เห็นจริงเริ่มต้นจากขั้นตอนการปอกเนี่ยกันไม่ให้ผิวมันดำเราต้องระหว่างปอกเนี่ย
เอามะม่วงแช่เกลือไปด้วยเอาน้ำเอาเกลือละลายกับน้ำแช่น้ำเกลือเลยใช่ครับคือเอาน้ำเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วปอกแล้วก็โยนลงไปในนั้นเลยในน้ำเกลือเลยวิธีการปอกครับปอกเนี่ยต้องให้ติดผิวนิดนึงจะเห็นว่าเขียวๆนิดนึงเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของความกรอบแต่ถ้าติดมากเกินไปเนี่ยพอเวลาเราไปดองกับน้ำปูแล้วมันจะดำถ้าติดมากไม่ได้แล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เอามาหั่นแล้วอยู่ในน้ำเกลือนะผมยังคงอยู่ในน้ำเกลืออยู่คราวนี้เอาเกลือใส่อีกคราวนี้ก็เริ่มขั้นตอนการที่จะดองแล้วครับก็คือเอาเกลือเนี่ยละลายกับน้ำปูนครับเอาน้ำปูนใสน้ำปูนใสครับแล้วก็เอามะม่วงใสคุณมีสัดส่วนไหมว่าอะไรใส่ยังไงน้ำปูนใสเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่เกลือเนี่ยประมาณ8ขีดต่อมะม่วง1โลมะม่วงที่ปอกแล้ว1โลส่วนน้ำปูนใสก็แค่เอาให้ท่วมใส่ให้ท่วมแต่ว่าเกลือ8ขีดต่อมะม่วง1กิโลครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้ครับแล้วก็แช่น้ำปูนใสแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ2คืนครับ2คืนครับท่านผู้ชมต้องแช่ทิ้งแล้วพอ2คืนผ่านไปมันเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมจากมะม่วงสุกดิบๆกลายเป็นมะม่วงอย่างนี้เลยถูกไหมครับเอามาล้างน้ำไหมเอามาล้าง 2-3 น้ำเพื่อเอามาล้างน้ำเปล่าๆน้ำเปล่าครับ 2-3 น้ำเพื่ออะไรครับเพื่อให้กลิ่นน้ำปูนออกแล้วก็ความเค็มให้มันจางออกเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมที่เคี่ยวไว้ที่เคี่ยวไว้ใส่ลงไปเท่าไหร่น้ำเชื่อมใส่ท่วมไหมท่วมครับใส่ท่วมเหมือนกันประมาณมะม่วง1โลกับน้ำเชื่อมประมาณครึ่งเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมมันดูง่ายๆอย่างเงี้ยพอเอาน้ำเชื่อมใส่เสร็จแล้วต้องทิ้งไว้ไหมทิ้งเอาไว้1คืนครับทิ้งไว้ที่ไหนทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นทิ้งไว้นอกตู้เย็นก่อน1คืนแล้วเอาไปไว้ในตู้เย็นอีก1คืนอีก1คืนจึงจะเสร็จสิ้นเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มครับไม่บอกไม่มีทางรู้เลยลีลาใช่มั้ยถอยเข้าถอยออกเอาไปได้แต่ถ้าไม่บอกเราไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางรู้เพราะว่าเราจะรู้แต่ว่าเวลาที่เราแช่อิ่มเราก็เอาเข้าตู้เย็นเลยตู้เย็นเลยเราจริงไหมจริงไหมใช่แล้วเราก็จะออกมากินแล้วรสชาติก็จะไม่เหมือนท่านผู้ชมเพราะเราไม่มีวันรู้เคล็ดลับนี้เคล็ดลับที่ต้องเอามะม่วงนี้แช่อิ่มไว้ข้างนอกก่อนครับหนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นถึงเอาไปแช่ในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนอีกหนึ่งคืนแล้วขั้นตอนที่บอกนี่ละเอียดสุดๆหมดเลยนะน้ำปูนใสผมถามเขาแล้วคุณสงสัยใช่ไหมว่าทำยังไงน้ำปูนใสก็คือเอาน้ำปูนใส่ลงไปแล้วก็ประมาณเอาปูนเอาไปตีก่อนแล้วเอาพอนอนก้นปุ๊บเราก็เอาประมาณชั่วโมงเดียวเขาบอกประมาณชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วเขาบอกใช่ไหมครับแต่จริงๆยิ่งนานก็ยิ่งดีฮะยิ่งนานยิ่งดีช่วยอะไรรู้ไหมเป็นวันสองวันยิ่งดีช่วยอะไรครับช่วยกรอบถูกไหมใช่ถูกต้องครับนี่เป็นตัวช่วยกรอบอย่างเดียวนะฮะดีกว่าไปใส่สารเอางั้นถ้าพูดตัวช่วยกรอบคุณใช้แป้งโกกี้อะไรก็ได้ไม่ได้เราไม่ได้ไปทำเป็นทอดจะทำคุณบรรเลิศปอกอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยใช้ได้ครับนี่คือปอกถือว่าเก่งเลยเพราะว่ามีติดเปลือกเขียวๆนิดๆอย่างนี้ถูกไหมถูกครับมาคุณผ่านผ่าให้ท่านผู้ชมเห็นเลยจริงๆสดๆตรงนี้คุณผ่าแล้วให้ผมชิมหน่อยหูเปรี้ยวนะคุณนวัตชอบเล็งอยู่กินได้เหรอได้สิครับคุณมันเปรี้ยวมันจะลดยิ่งเปรี้ยวยิ่งหูมันจะเปรี้ยวมากเลยนะครับมะม่วงเผาคุณนวัตใส่มือไม้สั่นเลยนะฮะเอาต้องเอาเปลือกก่อนไอ้เอาเม็ดออกก่อนเอาเม็ดออกกินได้เหรอคุณนวัตไม่ต้องล้างเหรออร่อยมากเปรี้ยวอ่ะอร่อยต้องชิมดูไม่เชื่อผมไม่ลองเลยไหนคุณลองเนี่ยคุณแบ่งคนละครึ่งแล้วกันมาจากหาดใหญ่ไม่มีเราเปรี้ยวส่วนที่เราไปส่วนไม่เอาเปรี้ยวผมไม่กินไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวขนาดนั้นกินได้ผมไม่ไหวผมแพ้บ้าเหรอผมแพ้มากแล้วเขากินเหมือนมันไม่เปรี้ยวเลยท่านผู้ชมอร่อยแต่กระบวนการเมื่อมันเสร็จมาแล้วมันเปรี้ยวไหมคุณเปรี้ยวเปรี้ยวไหมคุณอ้อถามจริงก่อนโหมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากมันจริงๆคือมันเปรี้ยวมากคือคุณน้ำลายพุ่งตลอดเวลาเลยอันนี้ต้องพูดนิดนึงมันเป็นความพิเศษส่วนบุคคลคุณนวัตเนี่ยผมไม่เป็นไรเปรี้ยวไม่เป็นไรได้แต่จริงๆแล้วมันเปรี้ยวมากครับแต่เมื่อเป็นพันที่ดองออกมาแล้วมันได้พันเดียวมาแล้วตอนนี้อันนี้ไม่ได้ชมนะอันนี้พูดจริงๆว่าสนามบินหาดใหญ่ขายกันเกลื่อนเลยหลังจากของเราก็มีครับก่อนขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่แล้วก็ขายใช่ไหมใช่ครับเยอะมากถ้าใครไปดงนั้นถ้าไม่ซื้อนะขึ้นเครื่องไม่ได้เดินมองกันอยู่นั่นน่ะก็ซื้อมาฝากแม่เดินแล้วเขาทำแพ็กเกจสุญญากาศไงนี่ฮะท่านผู้ชมพอเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เขาต้องกินคู่กับอะไรไหมพี่หรือกินเปล่ามันได้กรอบกินเปล่ามากได้กรอบก็มันอร่อยด้วยผมแนะนำนะกินเปล่ามันยังไงดีอ่ะหวานนำเปรี้ยวตามเค็มนิดๆแต่ถ้าใครอยากจะจิ้มเกลือกับพริกแต่อย่าใส่น้ำตาลนะเพราะว่าเขาหวานดีอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มบรรยากาศน้ำเนยได้ไหมได้คุณเอานี่นะครับไปใส่ในถ้วยแล้วคุณเอาน้ำแข็งทุบนะครับใส่แล้วก็คนสักพักหนึ่งเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มลอยแก้วผมบอกได้เลยเฮ้ยโอ้โหกินไม่ได้ไงจริงๆครับ
น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำลอยแก้วนะผมจะบอกใช่ใช่นะครับเปรี้ยวหวานแอบมีแคมนิดหน่อยอย่าไปเชื่อครับท่านผู้ชมเชื่อสิไม่ใช่ฮะนี่มันน้ำไม่ใช่ลอยแก้วลอยมะม่วงครับจ้าจ้าผิดเองจริงๆนะอันนี้ผมเคยกินมาแล้วคุณพันเลิศมันดูดีเพราะเราถนอมอาหารแบบนี้แล้วเราเก็บไว้ได้เออเก็บได้เข้ามาใกล้ๆหน่อยครับไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีจริงๆอยู่ต้องอยู่ในความเย็นตลอดครับถ้าอยู่นอกความเย็นมันจะมีเป็นกลิ่นสาเหล้าใช่แต่ถ้าอยู่ในความเย็นเนี่ยเก็บได้มันจะไม่มีปฏิกิริยากลายเป็นเหล้าปฏิกิริยาที่พูดคือถ้าเก็บไว้ข้างนอกเฉยๆเรื่อยๆแล้วมันจะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาทันทีเพราะมันมาจากน้ำตาลแล้วมาจากความเปรี้ยวของกรดเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอยู่ข้างนอกแล้วเฮ้ยกินมะม่วงกินมะม่วงไหมวะก็เลยมะม่วงบ้านใช่ไปมันจะมีกลิ่นเหมือนสาเหล้าใช่อ๋อต้องแช่เย็นไว้จริงครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพันเลิศร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่ซอยลาดพร้าว71เข้าไป800เมตรอยู่ขวามือแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเคล็ดลับของมันนะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องราวของมันไม่ใช่ว่ามะม่วงเบาทุกที่ที่คุณพันเลิศบอกว่าจะทำได้นี่เขาพูดเองนะครับที่อื่นอาจจะบอกว่าของท่านก็มีท่านก็ทำได้แต่คงจะเป็นรสชาติแบบของท่านอีกแบบนึงอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นของเขารสชาติอย่างนี้ต้องสงขลาเท่านั้นครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้รายการของเราเอาของที่ดีที่สุดมามอบให้ท่านนั่นคือขนมไหว้พระจันทร์ของภัตตาคารเชียงกะลีชุดละ 2,200 บาทการไม่กินขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยอาจจะทำให้สมองเสื่อมไม่ใช่อาจจะทำให้ลูกชิ้นกุ้มพัดแต่ชายครับลูกชิ้นของเขาอย่างที่พูดถูกต้องเลยเด็ดจริงๆแวะไปซื้อลูกชิ้นกุ้งกลับไปทำอะไรกินก็อร่อยของดีๆจริงต้องเป็นอย่างนี้ลูกชิ้นเขาว่าอร่อยมากจบที่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งอย่างเดียวเลยสำหรับหนูเนี่ยรับสนุนเลยครับติ๊บเล่นเต็มติ๊บเล่นเต็มติ๊บเล่นเต็มท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้